เดินทางมาถึงมวยรอบซูเปอร์มาราธอนครับในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมนักชกจากยูเครนนี่สูง182นะครับอังกฤษนี่186ครับครับก็สำหรับซูเปอร์มวยไทยมาราธอนจาก16คนเหลือ1คนนะครับชินโลกบะโตโยต้าไฮรักรีโวและเงินรางวัลจากยามันทาวัตทิฟฟี่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับสำหรับผู้ชนะของคู่นี้ครับจะผ่านเข้าสู่รอบ8คนเพื่อไปชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทจากยามันทาวัตทิฟฟี่ในรอบต่อไปนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่5ครับครับตอนนี้เราได้ไป4คนแล้วมีใครบ้างฮะ4คนก็มีนักชกไทยทั้ง4เลยนะครับสิงห์ใหญ่สิทธิ์ชันสิงห์อัครเดชมอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงดวงมิคาดเทียบ4แล้วก็ตีธงพอรุ่งสวัสดิ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะฟินเลดันนะครับน้ำเงินฟินเลคริสโตเฟอร์โรเมนดันอายุ27ปีจากประเทศอังกฤษนะครับมาอยู่สสมหมายครับเริ่มชกมวยตั้งแต่23นะครับหัดมาแล้วประมาณ4ปีมีอาจารย์ทูลสสมหมายเป็นคนดูแลเป็นมวยถนัดขวาครับเตะขวาข่าวขวาเคยมาชกที่เวิร์คพอยต์นะครับชนะคะแนนแอนทรายซัสซินสกี้จากรัสเซียครับส่วนมุมแดงนะครับซาซ่าวอริเออร์ยิมชื่อจริงว่าอเล็กซานดรามอยซ่านครับอายุ21ปีเกิดที่ยูเครนนะครับสังกัดค่ายมวยวอริเออร์ยิมเริ่มชก15ปีนะครับฉายาพลักละพยักร้ายหน้าติ๋มเป็นมวยขวาอาวุธครบเครื่องครับชกที่แมตช์ล่าสุดชกที่ยูเครนครับชนะคะแนนแชมป์ล่าสุดเป็นแชมป์ยูเครนแชมเปี้ยน2015 71กิโลกรัมนะครับเคยมาชกที่เวทีมวยเวิร์คพอยต์เมื่อวันที่5ธันวาคมปีที่แล้วครับแพ้คะแนนอามินพุ่มพันม่วงเจอกระดูกชิ้นต่อครับฟินเลดันครับสูงกว่าเยอะเลยนะน้ำเงินในนามของสสมหมายครับแดงนี่วอริเออร์ยิมจากยูเครนนะครับน้ำเงินอังกฤษครับกรรมการประสงค์พิเชษวัฒพรครับยกแรกเริ่มไปนะครับซุปเปอร์มวยไทยมาราธอนคู่ที่5แน่นอนว่าคู่นี้นี่เป็นนักชกต่างชาตินะครับแต่จะเป็นใครเท่านั้นนะครับหลังจากที่4ครั้งนี่เป็น4คนนี่เป็นของนักชกไทยนะครับสี่ไฟที่ผ่านมาซาซ่าเตะซ้ายเตะขวาดีเหลือเกินครับนี่แหละครับซ้ายออกออกเงินตากับฟินแลนด์ว่าไงซาซ่าก็ไปล็อกกรรมการประสงค์สั่งหยุดแยกออกมาฟินแลนด์สังกัดสสมหมายครับวันนี้มีศิริศักดิ์ชอไวคูนอดีตแชมป์ล่ามเนื้อ147ปอนด์มาเป็นคนถอดมงคลนะครับแล้วก็ไปถามมาบอกว่าเขาปั้มกับยอดมวยทั้งนั้นเลยนะครับอาจารย์ปั้มกับเสกสรรออกขวัญเมืองโอ้โหเพชรอู่ทองออกขวัญเมืองครับโอ้โหเก่งน้ำเงินเนี่ยไม่ธรรมดาครับโดนศอกโดนศอกวันนี้เจอของแข็งครับฟิลเลดันเจอกับซาซ่ากางเกงสีแดงซาซ่าครับอุ้ยยิงหมัดขวาหลบเลี่ยงไปได้เอาโต้มัดขวาครับเสียบเข้าซ้ายมาแล้วมาแล้วลุกตีไม่ได้ต่อเนื่องเอาวิชาเข่ามาจากเสกสรรบริเวณใต้ตาซ้ายครับโดนศอกเข้าไปนี่เริ่มโนนแล้วครับอาจารย์โอ้โหปากบวมแล้วปากมีเลือดด้วยฮะเอาละครับเลือดมาแล้วครับเริ่มโนเริ่มเลือดเลือดกระจายไหมคู่นี้โดนมัดขวาแล้วซาซ่าย้ำไปเรื่อยครับฟินเลดันบวกศอกขวาเอาละครับเลือดเริ่มออกแล้วเดินบวกมัดขวากับแข้งซ้ายตัดล่างกรรมการประสงค์ครับเสียงดังฟังชัดมัดขวาตอนนี้อีหลงหลงเกนี่ใกล้ถึงเวทีแล้วนะครับเตรียมพบกับผู้ชมทางช่องเวิร์คพอยต์นะครับอีกจะคู่เดียวนะครับอีหลงมาแน่นอนแม่ลูกนี้เหลี่ยมของฟินเลดันครับเสียจังหวะไปโอ้เลือดกบปากแล้วครับตอนนี้ยิงหมัดซ้ายอ้าวโดนครับต้องไปตั้งรับก่อนครับพิเลดันซาซ่าเนี่ยสุดท้ายชกกับอามินนี่ทำผลงานได้ดีเลยครับอาจารย์ครับทำดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะแพ้โอ้ขวางขวางแม่ขวางเป็นด้วยครับพิเลดันได้วิชาจากเสกสรรกับเพชรอุทอมาเยอะเลยนะครับวันนี้เจอของแข็งกับซาซ่ายิงหมัดซ้ายขวาดีแล้วกันครับออกแต่ละหมัดใต้ตาซ้ายตอนนี้เป็นถุงนะครับบวมเขียวแล้วครับ
เริ่มเขียวแล้วย้ำเข้าไปซาซ่าล็อกคอเจ็บคอหมดยกซะก่อนมาดูภาพช้างครับกางเกงสีแดงซาซ่าครับตอนนี้ยังไม่แตกครับอาจารย์ดูโดนหมัดก็ไปโป้งเมื่อกี้นี่นี่ครับจิ้มหมัดขวาโดนแบบว่ายังไม่เต็มเท่าไหร่นะครับนี่โดนแล้วหูลูกนี้ตุ้งนี้โดนลูกนี้โดนโดนแล้วโดนแล้วนี่ครับสองนี่ครับสองนี่ครับย้ำเข้าไปใต้ตาซ้ายครับบวมเลยครับโดนหมัดโดนศอกของซาซ่าครับแม่แต่เวลาแกขวางหน้าเนี่ยอันตรายครับนี่มาเชียร์ซาซ่านะครับจากยูเครนดูโฉมหน้าของลูกศิษย์ของผู้สมหมายนะครับใต้ตาซ้ายแต่ยังไกลหัวใจครับยังไกลหัวใจยังไม่แตกครับยังไม่แตกครับแค่ช้ำๆช้ำๆยกสองยกที่สองครับแทงซ้ายต่อยขวาโอ้โหใส่ขวามาแล้วครับคุณนายกเจอหมัดซ้ายหมัดขวาซาซ่าแทงขวาโดนปลายเท้ายังไม่โดนครับบวกหมัดขวาเห็นครับต่อยเน้นหมัดขวาครับซาซ่าซาซ่ายิงขวาลำตัวซ้ายไปหน้าใช้ความยาวครับพิเลดันเจอลูกถีบเจอลูกยันไปก่อนยังเข้าไปเด็กครับต่อยไม่ถึงแล้วครับหาจังหวะเดล่างไปก่อนนี่จังหวะไหมเข้าซ้ายขวาเข้าแล้วครับบวกขวาต่อยมาต่อยไปครับโอ้ทุกรูปแบบนะครับพิเลดันสไตล์การชกนี่ผมดูว่าคล้ายๆกับเพชรอู่ทองเหมือนกันนะครับรวยฝีมืออาวุธครบไม่ได้ดูโหดบ้าเลือดเหมือนแข่งขันครับโดนหมัดของซาซ่ามาแล้วครับพิเดดันสวมหมวกกันน็อกสูงจะเสียบเข่าได้ไหมโอ้โหครับแข้งขวาสูงแข้งขวาดีครับพิเดดันแจ็บซาซ่าซาซ่าค่อยๆเบียดนะครับยิงหมัดขวาเลือดยังกบปากอยู่นะครับโอ้ยศอกศอกเดินบ้างครับเดินบ้างโดนหมัดเลือดดันจะเข้ายังไงครับแม่ซาซ่าแกมีทุกรูปแบบครับอาจารย์เข้ามานี่โดนทั้งหมัดทั้งศอกครับใช้ลูกยาวครับอาวุธมันไม่ตามครับถีบแล้วไม่ตามเอาละครับนี่ครับระยะประชิดมีศอกเอาละครับล็อกแขนตีได้2ทีครับพิลดันซาซ่าดักหมัดขวาไว้นี่ครับจ่อยางไปก่อนยังเฉยๆครับขยับแล้วไม่ออกครับขยับแล้วไม่ออกอาวุธกรรมการเตือนครับอย่าจ้องกันนานนี่นะครับซ้ายหลุดขวาคืนจับแล้วล็อกตีไม่ได้ครับตีได้แปะสำหรับผู้ชนะของคู่นี้ครับจะผ่านเข้าสู่รอบ8คนเพื่อไปชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทจากยาบรรเทาบัตรทิฟฟี่ในรอบต่อไปนะครับช่วงปลายยก2แดงซาซ่าครับจากยูเครนน้ำเงินพิเดดันจากอังกฤษใครจะได้โอ้โหยิงหมัด 1-2 ครับซาซ่าหมดยกที่2กลับเข้าสู่บรรยากาศแห่งความคึกคักครับซุปเปอร์มวยไทยแต่ยังไม่แตกครับอาวุธแหลมคมดีครับซาซ่าพิเลดันก็ยังไม่ลุกไล่เต็มที่นะออกจังหวะจากโคนนะครับ
้องกันตัวซะเป็นส่วนใหญ่แม่มีขวางหน้านะครับมีขวางแล้วเสียบเตะมาแขนรับยิงซ้ายยิงขวาออกมารอก่อนเลยนะครับยังพักไม่ครบนะครับกรรมการตีละครั้งแล้วครับแบบนี้โอเคครับแฮนด์เช็คจับมือกันก่อนครับยกสุดท้ายครับใครจะเข้ารอบ2ครับมวยมาราธอนเอาละครับลุกกันเดินเร็วขึ้นอาศัยตัวใหญ่ครับเข้าไปโฮมตียังตีไม่ถนัดครับโดนแข้งโดนหมัดครับแม่ซาซ่าแกโต้อย่างเจ็บปวดครับโดนขึ้นไปแม่กรรมการต้องเข้ามาขวางก่อนครับยังเดินดีครับพิเรดันพี่เลี้ยงบอกว่าต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับนี่ครับด้านล่างครับพี่สิทธิศักดิ์บอกเดินเร็วเอซ้ายยังมีโอกาสนะครับขวางเด้งตียังไม่ชัดเจนครับเวลาเหลืออีก2นาทีมีเลดันวางแข้งซ้ายซาซ่าก็ไม่ถอยครับหาจังหวะโต้โอ้โหสายสูงการคอการคอขวาสูงเอาแล้วครับเอาแล้วครับฟินเลดันเป้าหมายอยู่ที่การคอเอาละครับแม่ดึงจังหวะนี้แม่ค่ายแข้งซ้ายดีครับฟินเลดันซ้ายบนซ้ายเอาละครับแข้งกันหมัดกันแรกกันยังเตะไม่โดนครับเอาละครับโอ้ยโดนต้นไม้ซ้ายทำท่าเอียงครับศอกขวาโดนแล้วสะดุ้งครับทางด้านพิลดันโดนหมัดอีกแล้วครับอาวุธของฝ่ายแดงจะแม่นยำกว่าครับแต่ขวาโดนต่อยคืนเหลือ1นาทียกสุดท้ายครับพิลดันเพียงหมัดครับเพียงหมัดแล้วโอ้โหโยนเข่าครับตับศอกต้องแลกแล้วครับอยู่เฉยไม่ได้ครับพิเรดันแม่ช้าครับโดนต่อยโดนปัดทั้งซ้ายทั้งขวาครับเดี๋ยวล่ะโดนแล้วอาการไม่ดีครับยิงซ้ายขวาทำไมจะสับศอกแม่ไม่โดนครับซาซ่าดึงจังหวะลงไปได้โอ้ยขาทาลูกพักครับโดนหน้าหงายไปเลยปักหลักครับซ้ายบนเอาละครับตอนนี้ยกสุดท้ายตอนนี้ลุงจีนี่ลงมาแล้วครับพี่น้องแฟนมวยทั้งบ้านอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับอี้หลงเดินทางมาแล้วมาลุ้นกันครับว่าคู่นี้ใครจะเข้าสู่รอบ2มวยซุปเปอร์มาราธอนครับใครจะเข้าสู่รอบ8คนครับดูภาพช้าครับแฟนๆที่รอคอยอี้หลงครับมาแล้วครับเดินทางมาถึงเวทีแล้วครับตอนนี้โอ้โหก้านคอครับมันติดแขนนิดหนึ่งนี่ครับย้ำไปอีกทีเตะ2ทีเลยนะการคอนี่พอโดนต่อยแล้วอาการไม่ดีครับฟิเลดันซาซ่านี่ครับศอกขวาโอ้ยโดนเข้าไปนี่แหละครับปาทาลูกพักคอแทบหักเลยโอ้โหหมัดซ้ายครับหน้าหงายนักมวยคนไหนจะเข้าสู่รอบต่อไปของศึกซูเปอร์มวยไทยมาราธอนครับเรามาดูกัน Ladies and Gentlemen
And the winner is...Red Corner! Asha Warrior Gym from Ukraine! เข้าสู่รอบต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับ